การจราจรที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกทั้งเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือและเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานโดยรวมขณะนี้นะคะยังการจราจรยังคงคล่องตัวจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกกับเราว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นมีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นแต่เจ้าหน้าที่ได้มีการอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางพิเศษในการระบายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรองรับการจราจรปริมาณรถที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ค่ะจากการสำรวจสภาพการจราจรช่วงก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ตลอดถนนพหลโยธินขาออกจากกรุงเทพมหานครที่มุ่งหน้าออกสู่ภาคเหนือและภาคอีสานพบว่าเริ่มมีปริมาณรถขาออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติแต่การจราจรโดยรวมยังคงคล่องตัวรถทุกชนิดยังสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติตั้งแต่ช่วงรังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเรื่อยยาวถึงช่วงก่อนถึงทางต่างระดับบางปะอินแต่เมื่อถึงช่วงทางต่างระดับบางประอินรถก็มีการชะลอตัวเล็กน้อยเนื่องจากจุดนี้จะเป็นทางแยกที่มุ่งหน้าไปยังภาคอีสานและมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนเอเชียไปยังภาคเหนือซึ่งจากการสำรวจสภาพการจราจรที่ถนนเอเชียพบว่าปริมาณรถเพิ่มขึ้นจากปกติแต่ยังไม่มากนักซึ่งการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่แขวงทางหลวงบางปะอินก็บอกกับเราว่าปริมาณรถขณะนี้ยังคงคล่องตัวไม่หนาแน่นซึ่งคาดว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีการกระจายกำลังออกไปอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆทั้งทางแยกทางร่วมเพื่อให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนสภาพการจราจรที่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานพบว่ามีปริมาณรถค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่ถึงขั้นหนาแน่นมีชะลอตัวบ้างในบางจุดตรงบริเวณที่มีการก่อสร้างซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกกับเราว่าการจราจรที่ถนนพหลโยธินมีปริมาณรถหนาแน่นและติดขัดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและคาดว่าในวันนี้จะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีการประเมินการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถไม่ให้สะสมอีกครั้งค่ะคิดว่าวันนี้ก็น่าจะหนาแน่นขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ยังเดินทางกันแล้ววันนี้พรุ่งนี้แต่ที่จะหนาแน่นที่สุดน่าจะวันที่12นะครับเราก็เตรียมเปิดช่องทางพิเศษได้ตามปกติเพื่อเร่งระบายรถไม่น่าจะมีปัญหาครับการเปิดช่องทางพิเศษเนี่ยเราจะประเมินตามปริมาณรถนะครับหากปริมาณรถสะสมมากนะครับการจราจรหนาแน่นติดขัดเราก็จำเป็นต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถครับแม้สภาพการจราจรในช่วงนี้จะยังไม่หนาแน่นนะคะแต่ก็ฝากให้ผู้ชมนั้นขับรถอย่างระมัดระวังนะคะอย่างเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นทางตรงยาวส่วนเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานนะคะก็ต้องระมัดระวังค่ะเพราะมีเขตก่อสร้างในหลายจุดและที่สำคัญค่ะก็ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมทั้งคนและรถนะคะ